จากเทคนิคที่เราเรียนกันมานะคะมาสรุปกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกก็คือเทคนิคจะมี2ประเภทคือแบบไดนามิกคือเป็นการรันการทดสอบกับแบบสแตติกนะคะสำหรับไดนามิกเองเนี่ยก็แบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะแบบ specification based หรือว่าแบบ black box นะคะแบบ black box ก็จะประกอบด้วยเทคนิค equivalent partitioning หรือว่า EP นะคะก็แบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มๆเลือก1 test case ต่อ1กลุ่มนะคะมาทดสอบส่วน boundary value analysis หรือว่า BVA เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ควบคู่กับ EP ได้ก็คือหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มแล้วเราก็ดูว่าสำหรับแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีค่าขอบอะไรบ้างเอาค่าขอบเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการทดสอบนะคะคราวนี้นอกจากนั้นมันจะมีอีก3ประเภทที่เกี่ยวข้องกับ specification based นะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าโปรแกรมของเรามีลักษณะก็คือมี business process เยอะบอกว่าถ้า x และ y เกิดขึ้นแล้วนะคะต้องทำ a and b ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาเทคนิคทางด้าน decision table มาช่วยได้นะคะแล้วก็จะมีวิธีที่เรียกว่า state transition ถ้าโปรแกรมของเรามีลักษณะเหมือน state machine ก็คืออย่างเช่นมีลักษณะคล้ายๆตู้ ATM ที่เราต้องเสียบบัตรไปแต่ละครั้งนะคะถ้าแต่ละครั้งเนี่ยเรายังกดพินไม่ได้นะคะก็เหลือแค่2ครั้งนะคะถ้าเกิดโปรแกรมของคุณมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยมันก็เราจะเรียกว่า state transition เราก็สามารถที่จะใช้วิธีการทดสอบแบบ state transition ได้แล้วก็ถ้าเกิดโปรแกรมของเรามีการออกแบบ use case มาเราก็สามารถที่จะเอา use case scenario มาใช้ในการทำ use case testing ได้นะคะอันนี้ specification based ก็คือเป็นการทดสอบโดยดูตาม specification หรือว่าเรียกว่า black box เพราะว่าคุณไม่ต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดนะคะแค่รู้ว่าจะมี requirement อะไรบ้างมีสเปคอะไรบ้างแล้วก็ทดสอบตามสเปคนะคะแบบที่2นะคะสำหรับ dynamic testing ก็คือ structure based หรือว่า white box นะคะแบบ white box เนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น2แบบก็คือ control flow กับ data flow testing นะคะสำหรับ control flow เนี่ยเราก็จะดูตามพวก if else อะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะแบ่งเป็นประเภทย่อยๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็เรียนได้ไม่ครบนะคะก็จะแบ่งเป็น statement coverage ครอบคลุมทุกๆบรรทัดแล้วหรือยังนะคะ decision coverage ครอบคลุมทุกๆ decision แล้วหรือยังก็คือทุก if ทุก else ทุก for ทุก why นะคะ branch coverage นะคะก็คล้ายๆกันก็คือ branch ก็อาจจะกว้างกว่านิดนึงก็คืออาจจะมีแบบตัว go to ด้วยนะคะก็คือทุกแบรนด์รวมทั้ง go to นะคะส่วน condition coverage ก็คือทุกๆ condition ทุกๆเงื่อนไขที่มันมีใน if else ที่ออกว่าเป็น true กับ false เนี่ยค่ะเราก็ต้องให้เจ้า condition แต่ละอันเป็น true ครั้ง false ครั้งนะคะแล้วก็มี condition decision ก็คือเอาวิธี condition กับ decision เนี่ยมาใช้งานร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีMCDC นะคะแล้วก็มี multiple condition ที่จะเอาทุกความเป็นไปได้มาทดสอบนะคะมี LCSAJ มี loop coverage มี path coverage path ก็จะมีหลายประเภทนะคะที่เราเรียนไปก็คือมี loop แล้วก็จะมี path ที่เป็น cyclomatic นะคะนอกจากนั้นเจ้า structure based นอกจาก control flow แล้วที่เราเรียนไปมันก็จะมีส่วนของ data flow ที่เรายังไม่ได้เรียนนะคะในส่วนของ data flow ก็คือดูว่าข้อมูลเนี่ยมันไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างเป็นอย่างไรก็ต้องทดสอบให้ครบทุกการไหลของข้อมูลอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ประเภทที่3คือ experience based ก็จะมี2แบบคือ error guessing กับ exploratory testing นะคะ error guessing ก็คือใช้ประสบการณ์ดูว่าเฮ้ยเราตรงนั้นเออร์เลอร์ตรงนี้เจอบ่อยๆนะที่เป็น buffer overflow หรือว่าคุณพวกตัวจำนวนเต็มอะค่ะที่เราควรจะลองหากรณีที่เวลาที่มันประมวลผลแล้วเนี่ยมันไม่ได้ค่าลงตัวได้เป็นจุด999แล้วลองดูว่าโปรแกรมเราเออร์เลอร์หรือเปล่านะคะอันนี้คือแบบ error guessing ก็เป็นลิสต์ที่เราใช้เราเจอเออร์เลอร์บ่อยๆเราก็จะมาทดสอบอันนั้นนะ
ส่วน exploratory testing ก็คือไม่มีการวางแผนอะไรเลยนะคะก็มีเวลาน้อย document ก็ไม่ค่อยมีคุณก็เทสไปตามเท่าที่คุณที่จะเทสได้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบdynamic technique ส่วน static technique ก็แบ่งเป็น2ประเภทก็คือ review กับการทำ static analysis โดยใช้ tool นะคะตัวนี้ก็คือก็จะมีแบบ informal review ให้คนมาช่วยตรวจทานโดยที่ไม่ต้องมามีขั้นตอนอะไรที่ชัดเจนนะคะ walk through ก็คือคนที่เป็นเจ้าของเอกสารเนี่ยมาอธิบายให้ฟังให้ทุกๆคนฟังนะคะ technical review ก็ไปให้คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเช่นรู้ security รู้ database มาช่วยตรวจทานโค้ดให้เราตรวจทานเอกสารให้เรานะคะการทำ inspection ก็คือมีขั้นตอนที่ชัดเจนมีการ review เอกสารที่แบบละเอียดยิบนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ review 4ประเภทส่วนของการวิเคราะห์โดยใช้ tool เนี่ยก็อาจจะวิเคราะห์ส่วนของ coding standard นะคะตรงตามข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าแล้วก็วิเคราะห์เพื่อดู matrix ต่างๆเช่นโปรแกรมของเราซับซ้อนเกินไปหรือเปล่านะคะมี line of code อยู่เยอะไหมอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายก็มาดูส่วนของ code structure นะคะ control flow data flow มีโค้ดไหนที่เข้าที่มันไม่ reachable หรือเปล่าหรือว่ามีตัวแปรไหนที่เราไม่ได้ใช้หรือเปล่านะคะทูพวกนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอยู่หลากหลายมากมายคราวนี้แล้วเราจะเลือกเทคนิคนี้อย่างไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็ควรจะใช้หลายๆเทคนิคร่วมกันนะคะลองรู้ไว้ในใจละว่าเรามีเทคนิคอะไรบ้างก็ลองใช้เทคนิคที่เราคิดว่ามันเหมาะสมนะคะเพราะว่าแต่ละเทคนิคมันหาดีเฟกต์ที่มันแตกต่างกันนิดนึงโดยเฉพาะแบบสแตติกกับไดนามิกเนี่ยต่างกันชัดเจนนะคะเราก็ควรจะเอาทั้งสองอย่างมาทำงานร่วมกันแล้วมันก็ยังมีเทคนิคอื่นที่ไม่ได้สอนไปนะคะก็สามารถที่จะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้คลิปในการวิเคราะห์ที่จะเลือกเทคนิคไหนบ้างเนี่ยอาจจะดูจากปัจจัยเช่นปัจจัยภายนอกภายในนะคะปัจจัยภายในเนี่ยอย่างเช่นดูว่าตัวโปรแกรมของเราเป็นมีโมเดลแบบไหนเช่นเป็นแบบ state transition machine หรือเปล่าหรือว่าเป็น object oriented programming นะคะหรือว่าเป็นแบบ structure programming พวกนี้ก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ได้ว่าจะทดสอบแบบไหนนะคะแล้วก็ดูว่าคนที่เป็น tester เขามีความเชี่ยวชาญมากน้อยขนาดไหนถ้าเชี่ยวชาญมากก็เลือกเทคนิคที่มันขั้นสูงหน่อยมาทดสอบได้นะคะนอกจากนั้นถ้าเราทำงานไปสักพักหนึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าดีเฟกต์ที่เจอบ่อยๆมีอะไรบ้างเราก็ต้องเลือกเทคนิคที่มันช่วยจับดีเฟกต์เหล่านั้นให้ได้นะคะนอกจากนั้นก็ดูว่า เราอยากจะทดสอบในแบบไหนก็คือแบบเอาแค่ว่าให้มันทำงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการอาจจะไม่ต้องไปจับเออร์เลอร์อะไรมากมายนักนะคะขอให้ทำงานได้ไม่ต้องไปจับบั๊กอะไรมากอาจจะด้วยหวังว่า user อาจจะไม่ได้ทำอะไรที่พิสดารนะคะหรืออาจจะต้องตรวจสอบทุกแง่มุมทุกระเบียดนิ้วนะคะก็ทดสอบแบบละเอียดยิบตรงนี้อาจจะต้องใช้พวก structure based testing หรือ white box testing มาช่วยตรวจสอบนะนอกจากนั้นในเรื่องของเอกสารก็มีเป็นปัจจัยเหมือนกันว่าเรามีหรือไม่มีคือถ้าเกิดไม่มีเอกสารเลยนะคะใช้ specification based ก็คงลำบากเพราะว่าเราไม่มีตัวอ้างอิงถูกไหมถ้าเกิดเป็น specification based ก็ต้องมี specification ให้เราไปตรวจสอบในการให้เราไปอ่านเพื่อที่จะทดสอบแต่ถ้ามันไม่มีก็ต้องใช้วิธีอื่นนะคะอาจจะใช้ exploratory testing ส่วนการทำ white box เนี่ยถ้าไม่มีเอกสารอ่านโค้ดอาจจะอ่านลำบากก็อาจจะทำให้เราเลือก input ได้ยากเหมือนกันนะคะหรือดูว่าโมเดลที่เราใช้ในการพัฒนาเป็นแบบ Agile หรือเป็นแบบ Waterfall ตรงนี้ก็จะช่วยในการเลือกวิธีในการทดสอบได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นอาจจะมีปัจจัยภายนอกเช่น เรื่องของความเสี่ยงว่าซอฟต์แวร์ของเรามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนถ้าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมีประเด็นว่าเราอยากจะเอาออกไปให้ลูกค้าใช้โดยเร็วที่สุดเราก็ต้องใช้เทคนิคการทดสอบที่มันแบบเบาๆหน่อยนะคะอาจจะใช้ EP นี่หน่อยก็รีบเอาออกแล้วก็ได้หรือแต่ถ้าเราใส่ใจเรื่องคุณภาพมากๆอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่มันอยู่ในเ
เครื่องบินอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ต้องใส่ใจเรื่อง quality อาจจะต้องเลือกการทดสอบที่มันละเอียดยิบเลือกพวก white box testing อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่ามีการตกลงกับcustomer เอาไว้ว่าเราจะทำวิธีไหนแล้วก็ทำตามนั้นนะคะนอกจากนั้นประเภทของ system ก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดเป็นแบบ embedded software อย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องทดสอบที่มันเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์อาจจะต้องไปดูในระดับของโค้ดอะไรประมาณนี้ถ้าเกิด financial นะคะตรงนี้เราอาจจะต้องดูตามข้อกำหนดดูตามสเปคว่าถ้าเราคำนวณแบบนี้แบบนี้มานะคะมันจะต้องได้ผลลัพธ์แบบไหนแบบไหนนะคะอาจจะทดสอบดูตามสเปคก็ได้นะคะนอกจากนั้นหน่วยงานบางอย่างเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน FAA นะคะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบินของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าถ้าจะเอาซอฟต์แวร์ออกมาใช้กับเครื่องบินเนี่ยจะต้องใช้วิธีไหนบ้างมันก็จะมีวิธีเช่นEP BVA MC DC อะไรประมาณนี้เราก็ต้องทำตามเขานะคะปัจจัยเรื่องเวลาแล้วก็งบประมาณก็เหมือนกันถ้าเกิดเรามีงบน้อยจ้างคนทดสอบได้น้อยเราก็ทดสอบได้ตามสิ่งที่เรามีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยเราในการเลือกวิธีในการทดสอบจากสิ่งที่เราเรียนไปนะคะก็หวังว่าจะเข้าใจเทสเทคนิคที่เราเรียนไปกันทั้งหมดนะคะเราจะได้สามารถที่จะนำความรู้นี้ไปทดสอบซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ได้ก็จะมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น